ประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งที่เราอาจจะเคยเจอกันก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นเหงื่อนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะมีเหงื่อเนื่องจากความร้อนเนี่ยค่อนข้างสูงจริงๆต้องบอกว่ากลิ่นเหงื่อเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเหงื่อเองซะโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมาจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนร่างกายเรานี่แหละนะครับก็จะไปย่อยสารที่ออกมากับเหงื่อของเราแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นคราวนี้กลิ่นนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นกลิ่นเหงื่อแล้วมันยังจะสามารถที่จะไปดูดซับบนเสื้อผ้านะครับหรือเส้นใยต่างๆได้แต่นั้นเวลาเราออกกำลังกายนะครับมีเหงื่อเยอะๆมันก็จะไปฝังอยู่ตามเสื้อผ้าฝังอยู่ตามรองเท้านะครับนอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าแบคทีเรียต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่เหมาะสมมีความชื้นเป็นต้นนะครับดังนั้นการที่เราซักเสื้อผ้าแล้วตากเสื้อผ้าในที่ที่ไม่มีแดดนะครับมันก็จะทำให้แบคทีเรียมันโกรขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาด้วยนะครับและนอกจากกลิ่นที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้แล้วเนี่ยแบคทีเรียบางชนิดนะครับยังทำให้ก่อให้เกิดโรคอีกด้วยซึ่งนั่นก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกดังนั้นนะครับเราก็เลยได้พัฒนานะครับสารฆ่าเชื้อชนิดใหม่ขึ้นมาโดยร่วมมือกันกับทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะสร้างสารฆ่าเชื้อขึ้นมาชนิดหนึ่งในการกำจัดทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสชนิดต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสามารถใช้งานได้ในหลากหลายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยถูกพัฒนาในขึ้นมาในช่วงที่มีโควิดไครซิสนั่นเองครับมันจะดีขนาดไหนครับถ้าเรามีตัวสเปรย์ฆ่าเชื้อที่ universal มากนะครับเป็นสารที่สามารถใช้กำจัดทั้งแบคทีเรียและไวรัสได้นะครับและนี่ก็คือที่มาของนวัตกรรมที่ชื่อว่า BC Plus นะครับซึ่งจะเป็นสารความเข้มข้นสูงนะครับสามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสได้ดีและนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะนำไปเจือจางนะครับผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อออกมาเป็นโปรดักต์ให้กับคัสเตอร์ได้ใช้งานต่อไปได้นะครับในหลายๆแอปพลิเคชันจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับเราพบว่า BC Plus เนี่ยมีความสามารถในการกำจัดแบคทีเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียในสเตรนที่เป็นแบคทีเรียดื้อยานะครับไม่ว่าจะเป็นแกรมโพซิทีฟหรือเนกาทีฟเนี่ยจะมีความสามารถในการกำจัดแบคทีเรียทั้งหมดได้นะครับภายใน10นาทีตัวนี้เราใช้ตัว BC Plus ที่ความเข้มข้นต่ำมากนะครับก็คือเราเอาไปเจือจางที่ 1,000 เท่านะครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแบคทีเรียได้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้ทดสอบกับเชื้อไวรัสด้วยนะครับก็คือไวรัสโควิดเราจะเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้น 1,000 เท่าเนี่ยพอสเปรย์ลงไปนะครับตัว BC Plus สามารถกำจัดไวรัสโควิดได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับและถ้าเราเจือจางไปที่100เท่านะครับเราจะสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้ทันทีนะครับที่สเปรย์เข้าไปสัมผัสเชื้อนี่คือประสิทธิภาพที่เด่นชัดนะครับมากๆเลยของตัว BC Plus นะครับคราวนี้ถ้าลองมาเปรียบเทียบนะครับ BC Plus กับสารฆ่าเชื้อในกลุ่มอื่นๆนะครับเราก็จะพบว่าตัว BC Plus เนี่ยการออกฤทธิ์เนี่ยแตกต่างอย่างโดดเด่นนะครับก็คือเราใช้กระบวนการทางกายภาพในการกำจัดเชื้อนะครับไม่ได้ใช้ปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ได้ใช้ปฏิกิริยาชีวเคมีดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือไปทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวนะครับหรือว่าตัวผิวกายของเราเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความอ่อนโยนในการใช้งานค่อนข้างสูงมากนะครับตัวสารของ BC Plus เนี่ยจะไปจับกับผิวเซลล์เมมเบรนได้ดีมากนะครับแล้วก็เมื่อเมมเบรนของไวรัสและแบคทีเรียโดนจับเนี่ยก็จะแตกออกได้ง่ายนะครับพอมันแตกออกปุ๊บเนี่ยไวรัสแบคทีเรียก็จะอยู่ไม่ได้ละนะครับก็จะสามารถกำจัดเชื้อไปได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วมากนะครับคราวนี้ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะออกแบบให้ตัว BC Plus เนี่ยนะครับมันไม่ได้ระเหยไปไหนนะครับหมายความว่าถ้าเราสเปรย์ไปบนพื้นผิวใดๆปุ๊บเนี่ยตัว BC Plus ก็จะค้างอยู่บนพื้นผิวนั้นและทำหน้าที่คอยดักจับและฆ่าเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้เป็นระยะเวลายาวนานนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับโดยที่ไม่ไปทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับก็ไม่เกิดความระคายเคืองทั้งนั้นเลย
นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทําปฏิกิริยาต่างๆด้วยดังนั้นก็จะไม่เกิดการกัดกร่อนกับโลหะนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการลบเลือนของสีนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนภาชนะหรือเครื่องเลือนต่างๆเวลาเราสเปรย์เข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งต่างจากพวกแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมีความสามารถในการละลายสีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นอาจจะเกิดให้เกิดอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้บ้างแล้วนอกจากนั้นปัญหาหลักของแอลกอฮอล์เลยก็คือมันติดไฟง่ายนะครับถ้าอยากจะให้ตัวความสามารถในการฆ่าเชื้อของแอลกอฮอล์สูงเนี่ยก็ต้องใช้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงซึ่งเสี่ยงต่อการติดไฟนะครับและยังเสี่ยงต่อการเกิดการทำให้ผิวแห้งหรือระคายเคืองผิวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น BC Plus เนี่ยก็เลยเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วมีความอ่อนโยนเหมาะกับการใช้งานนะครับในบ้านเรือนทั่วไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนอกจากนั้นแล้วจุดเด่นอย่างนึงก็คือว่าตัว BC Plus เนี่ยนะครับเราทำงานที่ความเข้มข้นต่ำมากดังนั้นแล้วต้นทุนของ BC Plus เนี่ยจะถูกมากนะครับในการกำจัดเชื้อในการผสมเข้าไปกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณ25บาทต่อลิตรเท่านั้นเองก็คือว่า100 ml เนี่ยต้นทุนอยู่แค่2บาท50เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมาร์จิ้นให้เราเอาไปทำตลาดอื่นๆต่อไปได้ด้วยนะครับตัว BC Plus เนี่ยนะครับเขามีความเข้ากันได้กับสารอื่นๆนะครับทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะนำไปผสมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตัวอย่างแรกเลยก็อย่างเช่นพวกสเปรย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยทางคณะแพทย์เนี่ยอยากให้เราได้ทำสเปรย์มาเพื่อใช้ทดแทนแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะครับได้ค่อนข้างง่ายก็เลยเกิดเป็นตัวสเปรย์ฆ่าเชื้อขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าปัญหาของผิวกายเนี่ยนะครับก็มาจากแบคทีเรียดังนั้นก็จะสามารถนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดเฉพาะจุดของไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับหรือว่าไปฉีดเสื้อผ้านะครับเพื่ อเป็นการฉีด pre-workout นะครับก็คือฉีดเสื้อผ้าที่เราจะใช้ในการออกกำลังกายนะครับพอเราออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการตีแบดหรือเป็นการวิ่งเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวเสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นเหงื่อหรือไม่มีกลิ่นอับเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นด้วยความอ่อนโยนนะครับซึ่งใช้กับเด็กก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กับน้องหมาแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ด้วยเนี่ยก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์นะครับที่ชื่อว่าเพซูเนอันนี้เป็นความร่วมมือกับบริษัทโลแลนด์นะครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นมานะครับสามารถที่จะเอาไปพ่นสัตว์เลี้ยงเวลาน้องหมาแมวเขาออกไปเล่นนอกบ้านนะครับอยู่กับดินกับหญ้าเนี่ยนะครับพอเข้ามาในบ้านเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่อาจจะติดเข้ามาได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวของน้องหมาน้องแมวเลยดังนั้นนะครับถ้าท่านกำลังมองหาตัวสารฆ่าเชื้อที่สามารถเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆนะครับสามารถนำไปผสมเป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่สูงนะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ไม่ได้ไปเพิ่มต้นทุนมากมายในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ BC Plus เนี่ยจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ท่านกำลังมองหาอยู่นะครับเราจะสามารถร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่มีความสามารถในการกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยขึ้นมาได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวสำหรับท่านที่สนใจที่จะนำ BC Plus นะครับเข้าไปเป็นองค์ประกอบนะครับพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับชนิดใหม่เนี่ยสามารถติดต่อตัว Double R Consultant ได้นะครับเรายินดีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทำ formulation นะครับจาก VC Plus เพื่อให้ท่านได้ product ชนิดใหม่นะครับไปเสริมคุณสมบัติของ product นะครับให้มีความสามารถในการฆ่าเชื้อนะครับไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ดีขึ้นนะครับถ้าท่านสนใจตัว VC Plus อยากจะทดสอบนะครับสามารถติดต่อได้ที่ CNU Medical Innovation Center นะครับหรือศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ